สวัสดีค่ะมาพ่อกับยายกิจกินโชคแล้วนะจ๊ะเนาะมื้อนี้บ่ได้โชคกินเด้อจ้ะเด้อมาโชคเก็บกระเทียมกระสีไกลๆแน่ก็ตะโกนเว้านะจ๊ะเนาะเดี๋ยวบ่ได้ยินนี่จ้ะกระเทียมกระเทียมบ้านเฮานะจ๊ะแต่ว่ามันต้นน้อยมันขึ้นธรรมชาตินะจ๊ะเด้อได้เก็บไปเบิ่งแล้วจ้ะเนาะมันขึ้นธรรมชาติจ้ะกระเทียมหรือว่าหอมล่ะยายกระเทียมบ่กระเทียมเนาะเด้อจ้ะเด้อน้องเวก็เอิ้นหอมติเอามันกระเทียมนี่แหละยายกินกระเทียมไอ้นานี่ก็คือว่าของมันเกิดธรรมชาติได้จ้าเด้อไปมังไดก็มีแต่ของกินเบิดแล้วจ้าไอ้ภาพแขนเสียก่อนไปมองได้ก็มีแต่ของกินเด็กพี่น้องอันนอเวนี่อันมองได้มันเกิดเบิดนานี่ยังได้มีกินเบิดขันบ่เฮาบ่ขี้คร้านออกมาข้างนอกแล้วจ้าออกมาข้างนอกแล้วก็ย่างออกร่างกายน้ำแล้วจ้าเนาะปกติก็เอากรรไกรมาตัดเนาะก็สิดีย้ายกรรไกรเห็นไหมแน่ดีคุกเข้าล่ะก็ปวดเข้าล่ะแบบว่าไอ้ของธรรมชาตินะคะเกิดเอาเองนะคะบ่มีสารบ่มียาบ่มีหยังแม่ไอ้ตอนมื้อนั้นพาไปเก็บมันกระเทียมป่านะจ๊ะเนาะแต่ว่าอันนี้บ่แม่นกระเทียมป่าอันมันเป็นไอ้หอมป่านั่นล่ะแต่ว่าหัวคือกระเทียมหัวน่ะที่ให้เบิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเอาหัวให้เบิ่งนี่เห็นบ่จ๊ะนี่หัวเนี่ยเฮ็ดหัวหัวกระเทียมนะจ๊ะเด้อเฮ็ดฮะเฮ็ดดีเฮ็ดดีว่าซั่นเอาดอกมันก็บ่ขึ้นหัวได้ย่ายหัวบ่ขึ้นแม้มันแน่นแน่นมันแน่นหลายปีหลายป้านก็บ่มันก็บ่แน่นนานี่มีของกินบัดจักหน่อยก็ได้เก็บเห็ดจักหน่อยยายกินสิพาไปเก็บเห็ดเด้อจ้าเด้อเก็บเห็ดแล้วก็ซุมื้อล่ะเก็บเห็ดบัดที่นี่สิไปกับยายหนูนี่แหละไปเก็บเห็ดมีหลายชนิดเนาะย่ายเนาะเห็ดชนิดนั่นเห็ดชนิดนี่โอ้ยเพิ่นมากินเห็ดนี่เยอะมากเลยค่ะมื้อนี้ยายกิจสิเอาไปทอดใส่ไข่แล้วจ้าเด้อมื้อนี้อยากกินทอดไข่ได้แบบนี้นี่ทั้งตัวบ่นี่นี่ค่ะนี่เก็บแบบนี้แหละเดี๋ยวเก็บบอกจะหน้ากล้องก่อนนี่ขั้นสมได้บ่ล่ะหรือว่าบ่ได้บ่ได้บ่ได้ขั้นสมบ่แซ่บซั่นยายหนูว่ามันแนวผัดผัดใส่หมูแล้วก็กินกับตำบักสมตำบักฮุ้งแล้วก็อีหยังอีกล่ะยายแกว่ากินได้ทุกอย่างอ่ะแต่ว่าเฮ็ดหยังก็ลาเฮ็ดหยังก็ลาแต่ว่าบ่ต้องขั้นสมเนาะเนาะนี่นี่จ้ะเห็นบ่นี่ได้กำนึงแล้วเห็นบ่นี่คือจักพักขึ้นทรายบ้านเฮาน่ะคือพักแป้นนี่ล่ะบ้างขึ้นทรายน่ะนี่ได้ละกำนึงเนาะจ้ะเนาะว่างวันนี้ละนี่ว่างวันนี้ก่อนนี่เต็มอยู่ได้หลายแล้วกำใหญ่แล้วเหรอจ้าเชื่อแล้วเหรอโอ้ยมันอยู่บนสุดแล้วนี่ไม่น้อยต้นมันนะเหรอคุณยายเต็มอยู่ก็ยังกล้าบ้านเฮานี่แม่มันขึ้นสุปีบ่จังซี่ขึ้นสุปีมันขึ้นบ่สนุกบ่ไอ้นานี่เฮาบ่อึดไอ้ผักสดกินเนาะนานี่นานี่บ่อึดผักสดเฮาบ่ต้องซื้อผักเลยนานี่ฮะกล้องอยู่พี่แล้วนี่นะจ๊ะได้แต่กำนึงแล้วนี่เห็นบ่นี่ฮะแต่กำนึงแล้วค่ะนี่เห็นบ่ถือกระเป๋ามาพี่ก่อนห้ามบ่ที่นี่เห็นบ่มันสิไปกล้องไปบังทางใดทางพี่แล้วมันยังบ่ไอ้
มันจังบ่อนมันจังบ่แดดย้อนแสงอ่ะเนาะยายเนาะตั้งไว้นี้นี่เด้อค่ะเด้อนี่เห็นบ่นี่เออๆน่ะวางมาทําอันนี้เนาะตักเก็บตรงนี้เนาะเออๆเออนี่ล่ะเออน่ะวางเลยบ่ได้กล้องเออเห็นใจน้ําเออได้บ่เห็นใสบ่เห็นมาเห็นแต่สูงๆพุ่นกล้องมันลงล่างบ่ได้อ่ะเออมาเห็นเห็นสิเห็นบ่ก่อนเห็นอยู่ตอนนี้เห็นอนุถึงสิเห็นนี่กล้องหน้าบ่นั้นกล้องหน้าบ่ติเออบังๆเออมันบังสิแล้วเก็บเอาแล้วนี่ยายนั่งนี่มาเด้อยายอ่ะยายนั่งเรียกแล้วเพียได้ตั้งหลายแล้วนี่เด้อค่ะเด้อนี่เก็บให้เบิ่งนี่สิเห็นมือเจ้าของบ่ดอกนี่นี่เอาหัวหน่อยเบิ่งนี่เห็นบ่หัวผู้ลางคนเอาหัวหัวทอดนี่เอาหัวหักมันเลยบ่ยายเฮ้ยสวีเดนมันก็กินกันนะจ๊ะเด้อเอาหัวจักสองสามหัวอยู่ดอกยายนี่จ้ะหัวมันเออทางหน้าทางหน้าถอนง่ายเนาะหัวบ่ทางบนน่ะถอนง่ายหัวน่ะเออพาเราถอนทางบนโอ้ยแต่ว่ามันมีหมดนี่ตั้งกล้องบ่เห็นฮะเห็นอยู่ได้หลายได้เห็นบ่นี่ต้องมาจับให้เห็นอยู่น่ะเห็นได้บ่นั่นพี่ได้หลายเติบแล้วนะสิพอกินละเห็นบ่นั่นยายหนูผักปลอดสารพิษค่ะผักปลอดสารพิษนี่พี่เออน้ำบ่นงามหัวก็ได้พี่หัวได้ยายได้ 3-4 หัวเห็นบ่นี่เออให้ยายให้น้องอ้อมมาเบิ่งเนาะเออให้น้องอ้อมมาสิคิดฮอดแม่แม่นั่งอยู่นี่ให้น้องอ้อมเบิ่งไปเก็บผักกันบอกน้องอ้อมเบิ่งเด้อจะได้เห็นยายภาพนี่นะกดเข้าไปใน YouTube เลยดิบ้านเฮามันเบิ่งง่ายอยู่ดอกให้เราเขาเห็นแล้วมันกดเข้าไปยายกิจจินโชว์ YouTube น่ะคลิปนี้ล่ะหนูสิเขียนว่าเก็บหอมป่าซะหอมป่าอันนั้นกระเทียมป่าหนูสิเขียนลงอันนี้ว่าเก็บหอมป่าเอออันนี้หอมป่าแม่นหอมป่าแม่นคุณโนเวเบอร์เอิ้นหอมป่าที่เฮาไปมันกระเทียมป่าอันนี้มันหอมป่าโอ้ต้นบักไงพี่ฮะต้นบักไงล่ะแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งต้นบักไงพี่น้องหัวนี่แม่ป่าสิกินให้เบิ่งเด้อเอายายกินสดโหดได้บ่ว่ามันนะเออเนี่ยเห็นแม่เอ้านะกินสดเป็นได้อยู่บ่มันบ่ขึ้นบ่ยายดีอยู่ที่บ่คิวคือกับบ่คิวกระเทียมบ้านเฮาบ่เผ็ดดีจังเอาไปทอดใส่ไข่เนาะทอดใส่ไข่แซ่บคักตําพ่อแม่เขากินก็พวกมันบ่ได้เนาะแซ่บๆๆๆแย่หนูบ่นั่งทอดแล้วเด้อจ้าเด้อเห็นบ่เออว่าที่นี่ก็สิได้ทอดให้เบิ่งเด้อจ้าเด้อยายกินถอนให้เบิ่งคือกันล่ะว่าเออนี่มันว่าถอนตรงนี้